ธรรมะสวัสดีไลฟ์ครับก็กลับสวัสดีผู้ชมที่อยู่ที่นี่ทุกท่านนะฮะแล้วก็สวัสดีผู้ชมที่ชมผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะครับออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น. วันนี้ผมกิตติโชคคุณรับหน้าที่เป็นดีเจจิตอาสานะครับกับอยู่กับคุณแม่เหมือนเดิมนะครับคุณแม่สวัสดีครับธรรมะสวัสดีนะคะพ่อเกลือปีที่แล้วจำได้เปล่ามาถามคุณยายทํารายการครับเป็นธรรมะทอล์คว่าปีใหม่เนี่ยเราจะทำยังไงกับชีวิตของเราเลือกที่จะให้พรปีใหม่ยังไงเป็นทุกปีครับที่เราจะต้องมีเป้าหมายชีวิตว่าชีวิตเรามันจะต้องดีขึ้นนะฮะวันนี้ฮะหัวข้อเลยครับคุณใหญ่ครับอยากเปลี่ยนชีวิตแต่คิดไม่เป็นควรทำอย่างไรเป็นปัญหาที่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเจอพอสิ้นปีปั๊บก็จะเริ่มคิดและทุกคนก็จะเริ่มมีเป้าหมายในชีวิตอย่างเช่นง่ายๆใกล้ๆตัวอยากจะผอมอยากจะมีสุขภาพที่ดีอยากจะเป็นคนดีอยากจะขยันตั้งใจทำงานอะไรอย่างเงี้ยฮะจ้ะครับงั้นเราก็พอที่จะรู้ว่าความอยากมันก็ทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ตอนนี้คุณแม่ช่วยก่อนเขาส่งเครื่องมือมาให้คุณแม่ใช้เลยนะคะเพื่อเราจะได้ทำงานเพราะว่าตอนเนี้ยพี่เกิร์ลรู้ไหมว่าเราทำรายการกันมา1ปีเนี่ยเรามีท็อปแฟนกี่คนโอ้ไม่รู้เลยครับคุณยายครับเดี๋ยวก่อนนะอันนี้พูดไว้สำหรับแบ็กสเตจนะช่วยบันทึกด้วยนะพูดแล้วต้องมีสัจจะนะปีหน้าจะเลี้ยงน้ำชาบรรดาท็อปแฟนทั้งหลายอาสาธุแล้วใครอยากเป็นท็อปแฟนหยิบโทรศัพท์มือถือมาเลยดูบ่อยๆกลายเป็นแฟนตัวยงหยิบเข้ามาแล้วเข้าไปนะหยิบได้เลยค่ะหยิบตอนนี้ได้เลยค่ะเข้าไปในSDS Face นะคะเพราะเดี๋ยวคำถามเราจะคุยกันกับทุกคำถามที่ถามเข้ามาใน Facebookจะพยายามตอบนะคะแล้วก็วันที่พวกเราจะเชิญกันมาหลังจากปีใหม่แล้วเนี่ยคุณแม่จะจัดน้ำชาพูดเรื่องการเยียวยาเลยนั้นท็อปแฟนจะได้มีสิทธิ์นั้นนะคะฟรีออฟชาร์จค่ะผมก็อาจจะมีสิทธิ์เพราะฉะนั้นทุกคนต้องกดรัวๆหน่อยนะบางทีผมไม่ได้มาเป็นจิตดีเจจิตอาสาผมก็ดูนะคุณยายแล้วผมเข้ามาสาธุได้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าเหรอเราอาจจะได้เลี้ยงน้ำชาได้รับการเลี้ยงน้ำชาตอนนี้เราอยากให้ทุกคนลองกดเข้าไปแล้วลองแชร์ธรรมะอ่ะเรื่องที่หนึ่งการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงแปลว่าอะไรการให้ธรรมะเนี่ยถือเป็นการให้ความเป็นเพื่อนที่มีช่องทางที่ถูกต้องถามว่ากุศลคืออะไรกุศลคือเราได้ฉุดช่วยคนครับเราสองคนทำรายการเราธรรมะทอล์คแล้วมีคนอื่นช่วยแชร์ธรรมะคือคนอื่นก็เป็นอีกหนึ่งในความเป็นกัลยาณมิตรครับที่ส่งสิ่งนี้ไปให้แม่เราแม่บางคนนะบอกเดี๋ยวนี้นะคะ เห็นตัวเป็นๆแล้ว ทุกทีก็ฟังแต่ YouTube แล้วเดี๋ยวนี้คนไข้บางคนหรือว่าผู้สูงวัยต้องฟังเสียงคุณแม่ก่อนนอนนะเนี่ยคุณแม่ถึงพยายามมีความตระหนักถึงการมีชีวิตที่ยืนยาวมีฉันทะอยากทำงานถ้าเราช่วยคนได้เนี่ยเรารู้สึกเห็นคุณค่าเราต้องขอบคุณทุกคนที่ทำให้เราได้รับใช้เราเห็นคุณค่าในการเป็นผู้รับใช้ผมเพิ่งอ่านโปสเตอร์นี้ในเสถียรที่คุณแม่ที่ทีมงานโพสผมว่าการผมก็เพิ่งเคยได้ยินมางานคุณแม่ที่บอกว่าการที่เราให้เขาเราอย่าไปหวังผลจากการให้แต่จงขอบคุณเขาที่เราได้ทำตัวเป็นประโยชน์ถูกต้องถูกต้องเพราะอะไรเพราะเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเราที่พูดประเด็นไว้เนี่ยเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเราไอ้แค่เราอยากพร้อมอยากสวยอยากรวยอยากดีโอ้ยไอ้มันเอาแล้วมันไม่เป็นเทรนด์ของโลกปัจจุบันอยากรวยอยากสวยอยากอะไรประมาณเนี้ยซึมเศร้าเยอะนะเพราะมันไปอยากเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงที่เปลือกนอกไม่มันเป็นความอยากเพื่อตัวเองมันไม่เคยมีความปรารถนาที่จะช่วยคนอื่นเลยครับน้ำที่มันข้นแล้วมันจนตกผลึกหนืดอยู่แล้วเราก็ไม่มีความสมดุลของชีวิตมันมาจากความคิดประมาณนี้ก่อนนั้นถ้าเราลุกขึ้นมาเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราจะทำประโยชน์ให้ใครได้บ้างมันจะหาช่องทางเลยเราจะมีแบบโยจักคุมามองไปเลยนะวันนี้เราจะยิ้มให้คนนี้คนนี้เราจะให้อภัยคนนั้นเราจะชื่นชมเขาได้มากขึ้นและคนนี้เราจะไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเขาซึ่งอันนี้มันแสดงเห็นผลบางอย่างของการฝึกปฏิบัติคนปฏิบัติธรรมนะที่อิกนอกับโลกเนี่ยเพี้ยนนะคนปฏิบัติธรรมนี่ก็ต้องหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์นะพระพุทธเจ้าพูดอย่างนั้นนะอ๋อคือ
คือการอิกนอกกับโลกบางครั้งก็เป็นผลร้ายเหมือนกันพี่เกลือก็รักแต่ลูกพี่เกลือแล้วลูกคนอื่นไม่รักเลยอย่างเงี้ยก็ดูปลอดภัยไหมลูกปลอดภัยไหมมันก็สังคมก็แย่ยังไงออกไปก็เจอสังคมไม่ลูกเราไม่ปลอดภัยหรอกถ้าใครอยู่ในสังคมที่เห็นแก่ตัวอย่างนั้นเราต้องช่วยสร้างสังคมให้ลูกเราถูกไหมอ่ะครับทีนี้เราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกถ้าคำถามยังคำถามเดิมคำถามแคบๆคำถามที่มีตัวเองเป็นเซนเตอร์ของจักรวาลไม่มีทางจะเปลี่ยนแปลงฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของเรามันคือการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากการมอบสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นมันจะทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีถ้าเราเห็นว่าจิตเราคิดจะให้แล้วมีความสุขที่ที่ให้มีความปรารถนาที่จะขอบคุณคนที่ได้รับว่าเราเห็นคุณค่าในตัวเราเราจึงต้องขอบคุณโอกาสที่เราได้ให้จริงไหมอย่างตอนแรกผมในความเข้าใจผมคิดว่าเออเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราให้ดีก่อนเราถึงจะได้ไปช่วยเหลือผู้อื่นหรือให้ผู้อื่นได้แต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ดีถึงขั้นที่เรียกว่าต้องดีเบ็ดเสร็จ 100% ถึงจะให้เช่นเรามีกระเป๋ายาเนี่ยถ้าเราเห็นคนเป็นลมเราก็หยิบยาในกระเป๋าเราเนี่ยให้คนอื่นก่อนทั้งนั้นที่เราก็อาจจะยังป่วยอยู่ถูกไหมครับครับอ้าวก็เรามีกระเป๋ายาอยู่ใบจริงเปล่าลูกลองดูก่อนถ้าเรามียาอยู่ในกระเป๋าอ่ะเราอาจจะยังไม่หายหรอกแต่เราหยิบยานะให้คนอื่นได้ไหมลูกทำไมไม่ทำอ่ะทำไมจะต้องรอให้ฉันหายก่อนล่ะเนี่ยเห็นไหมตัวอย่างเรามีอาหารอ่ะเราก็ยังหิวอยู่แต่ว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนได้ไหมลูกมันไม่ตายทั้งหมดเราก็ไม่ตายคนที่หิวอยู่ที่อยู่ข้างหน้าเราก็กินด้วยเราก็เฉลี่ยกันความสุขเล็กๆในใจของเราที่ให้คนอื่นไปด้วยเนี่ยมันจะเกิดอะไรมันจะเกิดจิตที่ปราโมทย์มันเบิกบานมันอิ่มเอมมันนึกทีไรมันสุขใจทุกทีเรื่องนั้นจบไปแล้วแต่มันนึกอย่างเป็นสุขแต่ไอ้ที่เราไม่ให้เลยไม่ได้อ่ะถ้าฉันให้เธอกินฉันก็ไม่ได้กินถ้าฉันให้เธอกินฉันจะไม่อิ่มฉันไม่ให้เธอกินฉันจะไม่มีพรุ่งนี้ที่จะกินฉันเลยไม่ให้เธออีอย่างเงี้ยซึมเพราะมันนึกถึงที่ไรมันจะเกิดความอะไรรู้ไหมครับแหมเสียดายจังลูกนี้ให้ดีกว่าแล้วมันซึมไม่ได้อาการอย่างเงี้ยซึมไหมนั่งเสียดายอยู่เนี่ยซึมไหมลูกครับนี่ไงถ้าอยากจะเปลี่ยนก็ต้องดูก่อนว่าทฤษฎีที่มันทำให้เราเนี่ยหายเนี่ยมันมีประมาณนี้แหละครับเพราะฉะนั้นลุกขึ้นมาให้ธรรมะแปลว่าก็ต้องกินธรรมะพูดธรรมะก็ต้องฟังธรรมะจริงไหมจริงป่ะถ้ามาป่วยอ่ะไปผ่าตามา955เนี่ยคนเนปาลเนี่ยติดคุณยายมาเลยแล้วคุณยายไม่ได้พักเลยเกลือดูสิคุณยายอย่างเงี้ยขอโทษนะไปอยู่ในโรงศพเหรอป่ะตายทั้งเป็นนี่ไม่เอานี่บอกเลยนี่เราต้องเซฟตี้มากกว่านี้โอเคเราต้องลุกขึ้นมาทำงานตามปกติเราต้องให้ได้มากกว่าที่ให้ดูสิคนยิ่งมาเยอะมันเยียวยาเราจะตายไปไอ้ความร่าเริงอันเนี้ยตายังเปลี่ยนเลยอะค่ะไอ้ตาที่เงี้ยไม่มีมันก็จะยืดตัวขึ้นหายใจลึกขึ้นมันมีปิติที่เราได้รู้สึกอะไรคะได้พอที่จะเป็นประโยชน์กับใครได้บ้างนะที่รักอันนี้ฟังให้ดีนะครับอันเนี้ยตอบไปเลยนะเนี่ยไม่ต้องมาคำถามเรื่องแบบ7วันนี้ฉันจะผอมให้ได้หนูจะผอมยังไงผอมเพื่อใครคุณผอมเพื่อใครแม่ก็ถามหลายคนบอกผอมเพื่อสามีก็มีนะแล้วเดี๋ยวสามีมันก็ไปมีคนอื่นที่ผอมกว่าที่ผอมกว่าเป้าหมายไม่ใหญ่เลยอะปีหน้าเนี่ยต้องทำงานใหญ่แล้วไปให้ถึงครับอย่าหดหู่ใจจริงนะพูดจริงนะปีหน้าเนี่ยอันนี้จะชวนคิดการใหญ่นะครับเป็นปีที่ต้องทำงานใหญ่แล้วไปให้ถึงครับเพราะฉะนั้นทีมเวิร์กสำคัญมากนะทีมเวิร์กป่วยกันอย่างเงี้ยตายเลยนะฮะสังคมไทยเป็นอะไรคะเป็นสังคมของผู้ป่วยเงี้ยไม่ได้สังคมไทยต้องเป็นสังคมของคนที่เคยป่วยแล้วหายป่วยแล้วช่วยให้คนไม่ป่วยอย่างนี้เจ๋งเจ๋งเด็ดนี่งานใหญ่งานใหญ่ต้องไปให้ถึงเข้าใจไหมจ้าโปรดยิ้มโปรดยิ้มค่ะโปรดส่งกำลังใจมานะคะเห็นไหมเสียงคุณแม่เริ่มมาแล้วเห็นปะเวลาออกศึกนั่นจะเป็นง่อยง่อยไม่ได้หยุดทบทวนแล้วก้าวไปครับทำงานใหญ่ไปให้ถึงผมมาฟังคุณแม่ผมก็เพิ่งได้ความคิดว่าผมเชื่อว่าใครหลายคนจะคิดจริงๆนะคุณแม่ว่าเฮ้ยเราพร้อมจะให้คนอื่นได้จริงๆเหรอมันไม่เชิงว่า
ว่าเห็นแก่ตัวนะคุณแม่ว่าแบบว่าอยากให้ตัวเองได้ดีก่อนแต่บางทีมันรู้สึกว่าเอ๊ะเราดีพอจะให้คนอื่นหรือยังนะโอ้อีพวกติดดีนะเลิกเลยคุณจะดีพอหรือไม่ดีพอเนี่ยแค่คุณหยุดชั่วคุณเกินดีแล้วคุณให้คนอื่นเนี่ยดีเกินดีแล้วคุณมีอะไรอร่อยแล้วคุณแบ่งให้คนอื่นได้ชิมและได้ชิมได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วคุณก็สามารถผลิตมันได้มากขึ้นเพราะคุณรู้ว่าศักยภาพในการให้คุณมากขึ้นคุณก็ต้องทำงานมากขึ้น คุณก็รวยมากขึ้นนะชีวิตคุณก็ราบรื่นขึ้นนะครับแล้วคนก็มีความสุขกับคุณมากขึ้นใช่ไหมเงินในกระเป๋าคุณก็จะมีเท่าไหร่คุณก็ใช้อยู่คนเดียวจริงป่ะแต่ความสุขที่คุณให้กับคนจำนวนมากมายนึกถึงที่ไรก็อิ่มใจทุกทีเนี่ยมันคืออะไรมันคือพลังงานที่คุณทิ้งไว้ในโลกนี้มันคือทรัพย์สมบัติที่เป็นมรดกของโลกไม่ใช่เป็นของฉันคนเดียวฉันเล็กเมื่อไหร่งานใหญ่ในโลกนี้ตัวตนเล็กงานใหญ่ไปถึงแน่นอนอันนี้พูดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะครับสิ่งที่คุณทำไว้ความดีความงามที่เป็นความจริงของคุณนั่นแหละมันจะทำให้โลกใบนี้ส่งไม้ผัดไปยัง next generation อย่างการที่คุณจะรู้สึกภาคภูมิใจได้บ้างว่าคุณได้ส่งไม้ผัดนี้ไปยังลูกคุณไปยังหลานคุณไปยังคนที่คุณรักโดยที่คุณก็สร้างสังคมดีๆให้กับลูกคุณหลานคุณอย่างเงี้ยค่ะคือแทนที่จะบอกฉันต้องให้ลูกฉันใช้อันเนี้ยดีที่สุดโอกาสลูกฉันมีบุญจังเลยได้สิ่งที่ดีที่สุดดูเจ้าชายสิทธัตถะปราสาท3ฤดูยังทิ้งเลยอ่ะมันมีดีกว่านั้นน่ะดีที่สุดคือพ้นทุกข์อ่ะและถ้าพ้นทุกข์ได้เราทำได้อ่ะเราก็ช่วยพ่อเราได้เราก็ช่วยแม่เราได้เราช่วยน้าเราได้เราช่วยเมียเราได้เราช่วยลูกเราด้วยเราช่วยคนทั้งโลกได้อีนี้ไม่ใช่งานใหญ่หรอกหรอและสิ่งเหล่านี้มันต้องเริ่มต้นในระดับปัจเจกมันต้องคิดให้เป็นก่อนเพราะฉะนั้นจะมาถามคุณแม่คำถามเล็กๆน้อยๆคุณแม่ตอบได้นะแต่คุณแม่ก็ต้องบอกว่าโอ้ตอบมาเป็นปีแล้วคุณยังให้คนอื่นไม่เป็นอีกแล้วเนี่ยเนี่ยคุณแม่ก็ต้องตั้งข้อสังเกตใช่ป่ะครับหายมะเร็งทีเดียวน่ะทำหุบเขาโพธิสัตว์แล้วทำให้คนไม่เป็นมะเร็งอ่ะนั่นมันต้องคิดเป็นน่ะครับมันไม่ใช่ต้องมานั่งรักษาคนป่วยทำไงให้ไม่ป่วยเปลี่ยนการสอนในศาลานี่ยังไงให้เขารู้เรื่องกินอยู่หลับนอนไม่ใช่แค่นั่งหลับตาอย่างเดียวครับนั่งหลับตาแต่ก็ยังกินสิ่งที่มันเป็นขอโทษนะพิษอยู่อ่ะคุณหลับตาคุณออกมาคุณเจอมะเร็งอ่ะเข้าถึงได้พยายามดีไซน์ทุกอย่างเลยในเสถียรเนี่ยแม้กระทั่งคุณไปโยคะที่สนามคุณรู้ไหมว่าย่าให้อะไรคุณคุณมีเสื่อของคุณไปอันนึงคุณปูแล้วคุณบอกว่าเพื่อให้ตัวคุณไม่เปิดคุณคิดแคบได้ขนาดนี้จริงเหรอแค่ตัวคุณไม่เปิดคุณรู้ไหมว่าคุณนอนไปเนี่ยพระแม่ธรณีโอบกอดคุณยังไงคุณรู้ไหมว่าออกซิเจนน่ะกับสารบางอย่างที่มันทำให้คุณมีสารสุขได้มันออกมาจากต้นหญ้าน่ะคุณเคยลุกขึ้นมาแล้วขอบคุณมันไหมคุณเคยเอามือไปลูบๆว่าขอบใจนะจ๊ะเมื่อกี้นอนทับนอนนานไปหน่อยเป็นเลยเป็นรูปนี่เลยคุณเคยแคร์สิ่งเหล่านี้บ้างไหมถ้าคุณไม่คุณเตรียมตัวเป็นมะเร็งเพราะคุณรับไม่เป็นคุณให้ไม่เป็นเห็นไหมว่ารายละเอียดเหล่านี้เขาถึงได้ลงทำไมต้องให้ถอดรองเท้าครับเพราะไม่ได้ต้องการให้คุณมีเท้าสกปรกแต่เขาเบรกคุณว่าคุณต้องก้าวช้าลงแล้วชัดขึ้นที่จะเอาความสะดวกสบายไปทำร้ายผู้อื่นมอสมีชีวิตมอสที่นี่นะถ้าเอาออกซิเจนที่นี่ไปวัดนะมาตรฐานเลยนะฮะที่จะบอกว่าที่นี่คือสวนบำบัดในการเยียวยาดูสิมาอยู่เนี่ยไม่ถึง24ชั่วโมงเนี่ยนอนกันเนี่ยมาเช้าเนี่ยเห็นหรือเปล่าน่ะฮะว่าน่ะคุณได้ใช้องค์ประกอบอะไรในการเยียวยาของที่นี่บ้างคุณก็รู้แต่ว่าไม่อยากตื่นนะไม่ต้องตื่นไม่อยากตื่นแล้วให้ทำอะไรแล้วมันแคบไปไหมล่ะลูกคนที่คิดได้เท่านี้มันมีแต่ตัวฉันเนี่ยมันแคบหรือเปล่าลูกแล้วปีหน้ามันจะไปอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากกว่านี้ได้ยังไงคุณเจอของยากแน่ปีหน้าแต่คุณจะผ่านมันไปได้ถ้าคุณพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นคุณแม่ท้าคุณเลยค่ะเราต้องทำงานใหญ่ค่ะอย่ากลัวค่ะคือด้วยสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งของที่เสถียรที่จะบอกตลอดเวลาคือการพึ่งพาตัวเองให้ได้พี่เกลือเมื่อวานนี้คุณแม่กลับมาจากการตาม
งานการหล่อพระอริยธราคุณแม่อธิษฐานเลยท่านยังไม่เสร็จเลยคุณแม่พาทุกคนที่ตามรายการคุณแม่อธิษฐานจิตเลยอธิษฐานไปว่าตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จยากอย่างไรก็จะช่วยครับขอโทษนะไม่น่ารักก็ไม่เกียดโอ้โหเพราะมันอธิษฐานอย่างนี้ได้มันไม่กลัวอะไรแล้วในโลกนี้พอคุณแม่ออกมาจากการทำรายการเพื่อที่จะอัปเดตว่าเฮ้ยงานใหญ่ต้องลงรายละเอียดไม่ใช่งานใหญ่โง่ๆไปวันๆจะทำใหญ่ได้ไม่มันต้องมีปัญญาแก้ปัญหาคุณแม่ก็ไปเลยเนี่ยค่ะพอทำงานเสร็จพี่เกลือดูนะคะครับนู่นๆๆในจอค่ะอ๋อมีคนบอกคุณแม่ว่าคุณแม่เดินถอยออกมาหน่อยคุณแม่เห็นมุมนี้หรือยังคุณแม่ไม่เคยเห็นโอ้โหทุกคนก็ช่วยกันใหญ่พอรู้ว่าทันทีที่ทำเนี่ยมันจะมีคนติดตามนี่ยังไม่ถึง2เดือนเลยวันที่31ธันวาถึงจะครบทํา2เดือนเนี่ยเสร็จไปขนาดนี้แล้วเนี่ยดูสิแสดงว่าอะไรเฮ้ยแสดงว่ามันเอาใจเข้าไปทำอ่ะมันไม่ใช่แค่เอาความสามารถตรวจงานกันทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์นี้ไป2ครั้งพอคุณแม่อธิษฐานจิตตอนจบรายการนะคุณแม่กลับมาคุณแม่เจอนายกสมาคมวันณอุทยานมาบวกกับคุณแม่เลยเพื่อที่จะทำอะไรเพื่อที่จะช่วยกันปลูกป่าปลูกใจปลูกคนที่มีหัวใจโพธิสัตว์ออกมาทำงานร่วมกันเพราะในงานของโลกในปีหน้าเนี่ยกรุงเทพกับน้ำจะท่วมน้ำก็จะขาดนะเราดูนะแม้กระทั่งเสถียรนะถ้าใช้น้ำกันไม่เป็นระบบที่แชร์แคร์เล็กสเปกนะ คน500คนน้ำไม่พอเพราะถังมันใบเดิมคนใช้น้ำมันมากขึ้นจนทุกคนต้องประหยัดเพื่ออะไรเพื่อให้ทุกคนได้แชร์กันได้แคร์กันรักกันดูแลกันเกื้อกูลกันเล็กสเปกเคารพเคารพกันเคารพซึ่งกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานอย่างเงี้ยเราจึงพบว่าเราบวกได้เลยคุณแม่กลับมาบวกกับกลุ่มของวรรณอุทยานนี่พูดจริงๆนะอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าเนเชอร์พาร์คอ่ะคุณแม่ต้องไปหมดเลยออนกราวง่ายละง่ายละทำพระอริยธารามหาเชิญแบบองค์เดียวเนี่ยทุกคนมาเชิญแล้วญี่ปุ่นมาแล้วญี่ปุ่นที่ทำงานเรื่องเยาวชนคนหนุ่มสาวเรื่องพีซที่มีแอคชั่นเพราะองค์นี้คือต้องมีแอคชั่นหลับตาเฉยๆไม่ได้องค์นี้นะองค์นี้คือ peace in action ต้องมีสันติภาพที่มีการกระทำที่จะไปช่วยคนนี่คือองค์นี้องค์ที่เราสร้างต้องลงมือทำแล้วพระพุทธเจ้า5พระองค์อยู่บนมงกุฎของท่านเนี่ยเห็นเลยเนี่ยและนี่ขนาดองค์เนี้ยคือองค์เล็กนะแล้วถ้าพระพักใหญ่ประมาณสัก21เมตรน่ะเราปั้นพระอริยธาราที่มีพระพุทธเจ้า5พระองค์เลยอ่ะคุณยายครับนี่คือองค์จำลองถูกไหมฮะอันนี้องค์ต้นแบบไม่ใช่ต้นแบบองค์ต้นแบบแต่ไปขยายจากต้นแบบออกไปอีกตึก5ชั้นโอ้ครับงั้นเราจะมีพระเจ้า5พระองค์เนี่ยสวดมนต์ข้ามปีจะสวดกับองค์ต้นแบบเนี่ยองค์ต้นแบบนะคะครับครับก็คือเรียกได้ว่างานใหญ่งานต้องไปให้ถึงแต่ต้องทำให้ได้แล้วไม่ต้องกลัวการสร้างท่านมาทั่วโลกเลยค่ะครับเพราะคนอื่นเขารู้จักท่านมีประเทศไทยนั่นแหละไม่รู้จักอย่างฟังคุณยายทำให้ผมนึกถึงคำพูดใครสักคนที่เขาบอกผมว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเวลาเราปฏิบัติดีเราคิดดีเราก็จะดึงดูดมิตรสหายที่เป็นแบบนั้นมาเจอกันโอ้ยท่านเกี่ยวตัวท่านเองฮะท่านเกี่ยวหัวใจโพธิสัตว์มารวมกันและอะไรที่รักษาในเสถียรมันจะเร็วกว่าที่อื่นครับเฮ้ยนี่รักษาที่นี่เร็วกว่าที่โรงพยาบาล นะครับเพราะมันมีหัวใจของคนรับใช้อ่ะครับลองไปสังเกตดูเมื่อเช้านี้ไปลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่ในบ่อหัวใจโพธิสัตว์ใช่ป่ะไม่ได้ขึ้นไปข้างบนคุณยายไม่รู้เขาก็ทำข้างบนไว้เธอให้ดูพระอาทิตย์ดวงโตเขาไปลอยละพวกเนี้ย mindfulness care น่ะดูรูปสิขณะที่ทางเนี้ยก็สวดมนต์กันอยู่เนี่ยทางนี้ก็สวดมนต์กันอยู่นะคะแต่ในอีกภาคนึงของเสถียรเนี่ยค่ะเนี่ยลอยตุ๊บป่องอยู่ในสระโพธิสัตว์นะใครอยู่ในบ่อบ้างยกมือขึ้นแต่มาเนี่ยแล้วคุณคิดไหมว่าคุณได้รับบริการที่มีคนตั้งใจนี่เขาเรียกบ่อหัวใจโพธิสัตว์นั้นน่ะสระหัวใจโพธิสัตว์ครับแล้วคุณมองขึ้นไปข้างบนเมื่อวานเนี้ยเขาเอาหนังจีนมาให้คุณแม่ดูโอ้เห็นหนังจีนแล้วแบบโอ้ทำไมผู้กำกับทิเบตผู้กำกับทิเบตที่เป็นเฉินคงเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เกิดที่ลาซาพอเขาเห็นพระอริยธารานี่เขาอัศดางข้าประดิษฐ์เลยนะเออแล้วคุณยายก็เพิ่งดูเมื่อเช้านี่เองนะคือเปิดดูไม่ได้เขาเพิ่งเปิดเขาฉายเมื่อวันที่24หนังข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับพระอริยธาราเขาบอกว่าจีนนั้นเล่มทุกอย่างเลยที่เป็นเกี่ยวกับศาสนาเออจริงเล่มทุกอย่างเลยเพราะจีนเขาก็มีสติ๊กมากเลยเขามาถ่ายคุณยายที่นี่เออแต่เขาไม่เล่มคุณยายอ่ะ
จริงแล้วเขาก็ไปเดินที่หุบเขาโพชแล้วเขาเอาช็อตที่คุณยายฮุกใจคนจีนทุกช็อตเลยเรื่องแม่เรื่องหัวใจของผู้รับใช้เรื่องไม่ปฏิเสธแม่ลูกไม่น่ารักก็ไม่เกลียดนะเข้าเรื่องเหล่านี้ไปฮุกเดี๋ยวไปตามดูคุณยายก็ดูแต่มันไปถ่ายตรงที่เป็นสระโพธิสัตว์นะแล้วเฉิงคงเขาก็นอนแล้วมันมีสถูปะเนี่ยทั้งข้างบนและข้างล่างไม่มีใครทำแลนด์สเคปอย่างนี้ได้หรอกลูกเพราะมันไม่ได้มาจากสมองมีคนถามว่าคุณยายคิดได้ยังไงคุณยายบอกไม่เห็นต้องคิดเลยแค่เราต้องการพลังในการฉุดช่วยทุกอย่างมันก็จะมาคุณยายแค่เพียงต้องการตรงนั้นเป็นเวทีแห่งการฉุดช่วยพวกเธอนะฉันก็คิดแบบฉันแหละว่าอะไรก็ได้ที่โอบกอดเธอไว้เธอนอนไปกับแผ่นดินพระแม่ธรณีโอบกอดเธอเธอนอนอยู่ในมหาสวยแห่งปัญญาน้ำและพระพายโอบกอดเธอฉันก็คิดแต่เรื่องจะช่วยคนของฉันนี่แหละฉันเลยกลายเป็นคนที่ทำแลนด์สเคปได้อย่างไม่ได้เป็นสถาปนิกแต่เป็นการเยียวยากลับไปดูใหม่ลูกเมื่อใดที่ลมพัดมนตราภริยัตถาผ่านร่างกายของเธอเธอได้รับการเยียวยาแล้วค่ะฉะนั้นใครที่อยู่ในเสถียรหรืออยู่ในบริเวณนี้เวลาลมพัดจะได้ยินเสียงธงมนเหมือนเสียงคลื่นในมหาสมุทรเราจึงตั้งชื่อว่ามหาสมุทรแห่งปัญญาค่ะสิ่งเหล่านี้คือการถูกมองไว้เพื่อมนุษยชาติจำนวนมากมายคุณยายอาจจะรู้จักเธอหรือไม่รู้จักเธอไม่เป็นไรแต่เธอใช้บริการนี้ได้ไม่ได้ต่างจากคุณยายหรือคนอื่นๆในเสถียรเลยนี่เป็นความตั้งใจจริงๆค่ะจากที่ได้ฟังผมว่าทัศนคติมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองจินตนาการมีความสำคัญจินตนาการมีความสำคัญครับพระพุทธเจ้ามีจินตนาการว่าถ้ามันมีความทุกข์มันต้องพ้นทุกข์ได้สิครับทำยังไงไม่รู้แต่ฝึกทดลองทิ้งปราสาท3ฤดูออกไปอยู่อย่างธรรมชาติที่สุดใต้ต้นไม้เห็นไหมไปนั่งกับพระแม่ธรณีจริงป่ะครับกลับไปอยู่ที่ดินใช่เปล่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเฮ้ยมีพระอาทิตย์ขึ้นก็มีพระอาทิตย์ตกมีกลางคืนก็มีกลางวันแสดงว่ามีทุกต้องพ้นทุกนี่คือจินตนาการฮะคุณต้องใส่ mindset ใหม่ว่าคุณหายได้คุณพ้นได้มีคนถามว่าเป็นไบโพล่าจะหายไหมคุณยายบอกเป็นอะไรก็หายได้ทั้งนั้นแหละครับถ้าเราใส่น้ำดีเข้าไปในตัวเราสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นในตัวเราให้รู้ว่าเราหายใจอยู่นี่กายอยู่นี่ใจอยู่นี่กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันมีลมหายใจแห่งสติอลักขากายใจเป็นอะไรก็เป็นเถอะสิ่งนั้นไม่เป็นทุกข์ได้เอางี้ดีกว่าเป็นอะไรก็เป็นเถอะสิ่งนั้นไม่เป็นทุกข์คุณยายเป็นมะเร็งเป็นอะไรก็เป็นเถอะแต่สิ่งนั้นต้องเป็นประโยชน์เพราะคุณยายมีพลังที่จะเคลื่อนมันแบบไม่ใช่ว่าพ้นทุกข์แล้วเป็นประโยชน์ด้วยมันพลังของการเคลื่อนเนี่ยมันอยู่ที่จินตนาการครับเออซึ่งก็ค่อนข้างจะคือถ้าคิดในแง่วิทยาศาสตร์ก็เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยเหมือนกันถูกไหมครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์เพราะว่าอย่างพระพุทธเจ้าเองท่านก็ตั้งสมมติฐานแล้วท่านก็ทดลองคือสำคัญคือไม่ได้แค่คิดว่าอ๋อน่าจะเป็นอย่างนี้แต่ท่านลงไปทดลองแล้วก็สรุปผลให้เราฟังด้วยเรียบเสร็จสับเรียบร้อยเลยแต่พี่หนูว่าเป็นไปได้ไหมแม่ถ้าเกิดว่าวันนึงเราตั้งสมมติฐานแล้วเราทดลองแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดสมมติถ้าเราบอกว่าธรรมชาติมันคือแม่เลยธรรมชาติคือแม่นะครับมาเป็นแม่เลยอะสมมติวิทยาศาสตร์คือเครื่องมือที่จะมาดูว่าแม่เราทำอะไรได้บ้างจริงป่ะฮะจริงไหมคุณแม่หายใจอย่างมีสติสมองทำไงเครื่องมือเนี่ยมหิดลน่ะทำเรื่องเครื่องมือแพทย์ก็วัดสมองคุณแม่ได้แล้วอ่ะหายใจอย่างนี้สมองเป็นอย่างนี้มันวัดได้แล้วอ่ะนั้นวิทยาศาสตร์เป็นแค่เครื่องมือเครื่องมือโดยหลักการของวิทยาศาสตร์ก็คือสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีโดยหลักการของธรรมะก็คือเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอวิชามีทุกมีอวิชาไม่มีพ้นทุกแน่นอนถามว่าทุกคนไหมทุกคนแม้กระทั่งคนนั้นมามืดนะเคยเลวมาแล้วเยอะแยะนะแต่ถ้าปัจจุบันขณะนี้ไม่มืดไปสว่างได้เมื่อมันสตาร์ทเมื่อไหร่คะลูก Here and now เกิดใหม่เมื่อไหร่คะลูก Here and now หายใจเดี๋ยวนี้ที่เราสัมผัสชีวิตของเราได้จริงเนี่ยหายใจเป็นหรือเปล่าลูกเนี่ยเห็นไหมชักเริ่มนิ่งกูหายใจเป็นไหมอ่ะ
แล้วจะเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยโลกเปลี่ยนความคิดจะเปลี่ยนไหมเนี่ยเห็นไหมเพราะสรุปแล้วคือเราจะต่างกันตรงที่เราทำเหตุปัจจัยต่างกันค่ะอย่างที่หัวข้อที่ผมอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่คิดไม่เป็นว่าทำอะไรตอนแรกผมคิดว่าอาจจะต้องเป็นเรื่องของการหลายคนชอบตั้งเป้าว่าเดี๋ยวผลปีเก่าและปีใหม่เราจะเริ่มเปลี่ยนแต่เมื่อฟังคุณแม่พูดเมื่อกี้มันทำให้รู้ว่าเราเปลี่ยนได้นะตั้งแต่วินาทีนี้เลยวินาทีที่เราฟังอยู่ตอนนี้แล้วเราเปลี่ยนตัวเองได้ทันทีเก่งมากพ่อเกือขณะจิตนี้เลยค่ะยิ้มเลยค่ะยิ้มค่ะคือหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกว่าเกิดใหม่ here and now ขณะจิตนี้ค่ะคือเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้แล้วทำให้ผมได้นึกถึงอย่างอ่านประวัติขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าปัญจวัคคีย์ฟังธรรมแล้วบรรลุอรหันต์เลยณวินาทีนั้นท่านต้องมี mindset ของท่านแล้วว่าถ้าเราจะหาสาวกสักคนหนึ่ง คนนั้นต้องเป็นอริยสงฆ์ได้เลยนี่คือการสร้างทีมเวิร์คที่เก่งมากคือแต่ก่อนผมมหัศจรรย์ใจกับเรื่องฮะแต่ก่อนเขาฟังธรรมะจากพระเจ้าฟังปุ๊บแล้วบรรลุก็เขาสมบูรณ์มาเยอะแล้วอัญญาโกฏัญญะเนี่ยเขาก็แบบเคร่งครัดมากกับการไม่เบียดเบียนการไม่ทุศีลอะไรเขาทำแต่ว่าเขาตึงไปพอเขาเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยกลับมาทรงบริโภคอาหารตามปกติไอ้พวกตึงก็รู้สึกว่าอีนี่ไม่จริงแต่เพราะการที่พระองค์เนี่ยมีปัญญาออกจากความสุดโต่งได้จึงบรรลุพอบรรลุก็นึกถึงไล่ไปเลยจะไปช่วยใครช่วยแม่ช่วยใครก็ดูตามฐานกำลังสุดท้ายก็คิดว่าไปช่วยคนที่เคยรับใช้เรานี่แหละเคยเป็นคนที่อยู่กับเราแล้วก็อาจจะคิดไม่เหมือนเราเห็นไหมไม่เกลียดคนที่คิดต่างเห็นป่ะพุทธเจ้าเนาะเห็นไหมพอคิดไม่เหมือนกันกูก็เลยไม่ต้องอยู่กับมึงก็ได้พระองค์ไม่คิดอย่างนั้นพระองค์บอกว่าถ้าจะช่วยคนแม้แต่คนคนนั้นคิดต่างเห็นไหมไม่น่ารักก็ไม่เกลียดไปเลยแล้วก็ยืนยันสิ่งที่เห็นแต่ว่าอัญญาโกฏัญญะเนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมเพราะรู้ว่าพระเจ้าไม่โกหกและก็รู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเป็นเรื่องจริงที่เขาก็ใคร่ครวญอยู่แต่เขาไม่เห็นด้วยตัวเองครับเขาจึงเป็นคนที่เป็นโสดาบันรูปแรกครับเป็นสุปฏิปันโนรูปแรกครับเป็นคนที่มีศีลอยู่แล้วศีล5บริสุทธิ์พอถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสเท่านั้นน่ะก็ขึ้นมาเป็นสุปฏิปันโนรูปแรกแล้วจึงขอบวชก็เป็นพระอรหันต์ก็คือในณปัจจุบันเป็นอันแล้วก็เป็นการเกิดที่ฉับพลันเป็นการเกิดที่ไม่ได้เกิดจากท้องแม่แต่เกิดโดยสติปัญญาที่จะเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเกิดอันเนี้ยเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมครับฉะนั้นย่อยลงมาอีกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปนึกถึงอย่างนั้นว่าโอ้จะต้องเป็นอัญญาคนอัญญาฟังปุ๊บแล้วก็แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้นได้ในวินาทีนี้ทันทีที่เราเปลี่ยนทัศนคติและความคิดใช่ค่ะเราสามารถเลยค่ะเพราะฉะนั้นจงมีสัจจะกับตัวเองที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็เริ่มต้นเลยในกรณีที่เรามีโอกาสที่ไปแล้วครึ่งรายการนะคะมีคำถามเข้ามาเยอะแล้วเหมือนกันแล้วตอนนี้คนดู614ในขณะนี้ยอดวิวเท่าไหร่ไม่ทราบนะคะคือ119คนคนดูตอนนี้นะฮะคือหมายถึงว่าขณะนี้นะเรียลไทม์นะมีคนนั่งดูเรามากกว่าที่ขณะนี้ถ้ารวมกันแล้วทั้งตรงนี้ทั้งคนที่ดีดูอยู่ก็เป็นพันต่อขณะเวลาดูไลฟ์ครับคุณยายผมจะกดแชร์ไปด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นของขวัญตอนเช้าที่เราได้มอบให้กับคนที่เรารักมิตรสหายของเรายังมิตรสหายในโซเชียลผมก็จะมี Facebook คนตามผมรู้สึกว่าณตอนเช้าเวลาถ้าเกิดวันไหนตื่นขึ้นมาแล้วทันผมก็จะชาคริตตื่นหรือยังเนี่ยชาคริตตื่นหรือยังชาคริตถ้าเลี้ยงลูกอยู่ตอนนี้ก็น่าจะตื่นแล้วนะฮะเมื่อวานก่อนนี้ชาคริตเขาเผาแม่คุณแม่ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากกว่าการที่จะเอาดอกไม้ไปให้ชาคริตเขาวางไว้บนศพแม่เขาเขาก็ออกมารับแล้วก็ไม่เห็นคุณยายเข้าไปข้างในเขาบอกว่าเราไม่ได้มาเพื่อที่จะต้องไปนั่งตรงนั้นเรามาเพื่อจะบอกว่าแม่อยู่ในตัวนะรักษาชีวิตให้ดีแล้วคุณยายก็กลับแต่ว่าก็เห็นเขาก็มีความรักในลูกเขาคงจะเข้าใจ คนมีลูกเนี่ยมันจะเข้าใจว่าพ่อแม่เราเลี้ยงเราลำบากยังไงฉะนั้นเราก็ควรจะใช้ตัวเราเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของพ่อแม่ที่จะไม่ทำให้ใครต้องเจ็บปวดเพราะเราเรื่องเหล่านี้มันต้องมาโดยสำนึกของเขาอะค่ะครับก็คือ
ชาคิดก่อนก็จะได้รู้หลังจากค่ะเมื่อวานนี้ตอนที่รับกลวยพวกเราอยู่ก็มีภาพรับกลวยนะฮะสวยงามส่งภาพได้ใครอยากได้ภาพตัวเองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในขณะที่คุณแม่รับกลวยพวกเราอยู่มันก็ประมาณสัก2ทุ่มกว่าก็มีเมสเซจมาคุณพ่อของลูกศิษย์คนหนึ่งพี่ไรวันบุญล้นซึ่งเป็นคนพี่แบมก็เป็นอาสาสมัครของเราอะนะคะก็คืนลมหายใจคุณแม่ก็ส่งลูกที่เมื่อวานเนี้ยที่รับกลวยว่าเออมันอยู่ในช่วงเวลาที่พวกเราก็คุยธรรมะ กันอยู่พี่แบมก็ส่งเสียงมาเนี่ยฮะเวลาเนี้ยคือเวลาที่มันมีคนตายที่เรารู้จักไม่รู้จักเยอะไปหมดเลยแต่หนึ่งในนั้นขณะเนี้ยที่พวกเราถวายกลวยคุณแม่อยู่เมื่อคืนเนี่ยค่ะคุณพ่อพี่แหม่มก็คืนลมหายใจแล้วก็พี่แหม่มเขาก็ส่งเมสเซจมาเป็นรูปพนมมือเราก็รู้แล้วเพราะเราก็ตามการส่งลมหายใจสุดท้ายอยู่เห็นไหมมีใครบ้างลูกที่จะไม่ตายในทุกขณะที่เราเกิดมันก็มีการตายนะลูกเข้าใจป่ะงั้นเกิดตายเนี่ยมันมีอยู่ทุกขณะจิตเพราะอย่านั่งอย่างตายทั้งเป็นเลยโอเคไหมตั้งใจตั้งใจนะผมตอนเด็กๆผมมักจะชอบกลัวความฝันเวลาผมจะตื่นมาแล้วฝันว่าคุณแม่ตายคุณพ่อตายอย่างเงี้ยแล้วก็เสียใจตื่นมาร้องไห้ก็ร้องไห้จริงๆนะฮะแต่พอเริ่มมารู้จักธรรมะผมไม่เคยฝันอย่างนั้นอีกเลยเพราะว่ามันเหมือนรู้ว่าวันนึงเราต้องเจอสิ่งนั้นอยู่แล้วเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยมันก็คือการจากลามันก็ยากนะที่จะให้คนคิดได้เหมือนกันหมดเพราะว่ามันเป็นของที่เก็บไว้ในใจทุกครั้งที่จากพรากใจมันก็เจ็บปวดแหละแต่ว่าการเจ็บปวดนั้นต้องสั้นที่สุดอย่าอยู่จมอยู่กับความเจ็บปวดนานๆหนึ่งคนตายหลายคนต้องโตคุณแม่ก็ส่งเมสเซจบอกว่าหนึ่งคนได้พักครับแต่คนที่รักท่านยังต้องโตครับคนที่เรารักได้พักแต่เราต้องโตเพราะฉะนั้นไม่มีความจากพรากไม่ได้มันต้องมีอย่าซึมอยู่กับความจากพรากเมื่อใดมีรักต้องมีการจากพรากจำไว้เมื่อไรมีเกิดต้องมีตายเมื่อไรมีได้ต้องมีเสียเมื่อใดมีสรรเสริญมันก็ต้องมีนินทาลูกจะไปเศร้าอะไรมันเป็นโลกธรรมมันเป็นเรื่องปกติแต่เราเนี่ยผิดปกติไปเองเรายอมรับมันไม่ได้ฉะนั้นโลกธรรม8มันเจอเราอยู่ตลอดเวลาเข้าใจเนาะว่าอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกดีกว่าไหมลูกอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกก็คืออยู่กับโลกกระทำอย่างไม่เจ็บปวดที่ใจอ่ะแค่เข้าใจมันครับอย่างที่บอกว่าความรักเมื่อมีรักต้องมีจากหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วเราควรจะจัดการบริหารความรักนั้นอย่างไรดีบางคนคิดไปถึงว่าหรือเราไม่ควรจะรักใครเพราะว่าสุดท้ายถ้าเรารักเราจะต้องเสียใจกับความจากอย่างนี้ถูกต้องไหมครับคุณยายสุดตรงสุดตรงเรารักได้แต่เราบริหารขณะที่เรามีเขาอย่างเต็มที่แม้สิ่งที่รักตายจากหรือจากเป็นแต่ความสุขที่ได้รักได้ยังอยู่ในใจเพราะเราบริหารเวลาของกันและกันในอยู่ในช่วงเวลาที่เรานึกถึงทีไรเช่นเราไม่เคยพูดร้ายกับเขาเขาไม่เคยพูดร้ายกับเราสมมตินะคะฉะนั้นถ้าวันนึงเขาจะต้องไปเพราะเขาอาจจะมีสิ่งอื่นที่เขาอาจจะเลือกไม่ได้เลือกเราแต่เขาเคยไม่พูดร้ายกับเรานะเนี่ยเราจะคิดไปในเชิงที่แบบมันเป็นความจริงที่เราทรงจำใช่ไหมฮะไม่ใช่บอกว่าเอ้ยถ้าเรารู้ว่าในความรักก็มีความจากไม่ต้องรักอันนี้คิดผิดอันนี้สุดตรงครับที่ใดมีรักที่นั่นต้องมีการถนอมความรักปฏิบัติต่อสิ่งที่รักทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมครับแม้สิ่งนั้นจะต้องจากเราไม่วันหนึ่งก็วันใดแต่ความสุขที่ได้รักอยู่ในใจของเราฮะเพราะมันเป็นการบริหารกรรมของเราครับแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าธรรมชาติของความรักมักจะต้องพบเจอความจากอยู่แล้วพอเข้าใจมันความทุกข์มันก็จะน้อยลงใช่ไหมคุณยายถ้ามันมีปัญญาถึงขนาดที่เรียกว่าความจากไม่ทุกข์เอานะสิ่งที่รักตายจากแต่ความสุขที่ได้กตัญญูต่อสิ่งที่รักยังอยู่เนี่ยเราจะเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตจะลุกขึ้นมาขนขวายดิ้นรนที่จะทำสิ่งที่มันยังอุทิศให้กับคนที่เรารักที่ตายจากได้แม้สิ่งนั้นไม่ได้อยู่กับเราแต่ความสุขที่ได้รักที่เรียกว่ากตัญญูเนี่ยมันไม่ได้ตายไปด้วยไงความกตัญญูมันอยู่ในใจเราไง
ฉะนั้นบางคนเนี่ยเอาจากเป็นแล้วไปมีคนอื่นแต่เราก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเราเขาดีกับเรานะและตอนนี้เขาอาจจะไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่เรานึกถึงเขาทีไรเราก็ยังขอบคุณที่เขายังเคยดีกับเราอ้าวแสดงว่าความรักยังอยู่ไหมล่ะก็นี่คือมุมมองความรักที่มันทำให้มันดีกับตัวเราเองแต่ว่าหลายครั้งบางคนเวลาเลิกกันหรือว่าเวลาตายจากกันมักจะคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีอย่างเก็บความเจ็บช้ำไว้มันอยู่ที่เลือกรับอันนี้ก็จะสิ่งนั้นเก็บไว้กับตัวเราไม่มีปัญญาเราไม่มีปัญญาฮะก็จะคิดแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักคนที่เขาคิดเป็นเขายังบอกว่าขอบคุณนะที่ทำให้เขาเข้มแข็งนี่เขาคิดเป็นไงฮะแม้สิ่งนั้นมันก็ไม่น่ารักแล้วมันก็ชั่วจริงๆนั่นแหละแต่เราไม่ช้ำเพราะเรารู้ว่าเราจะรักตัวเองอย่างไรแล้วเราจะมองสิ่งนั้นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเราและคนอื่นอย่างไรด้วยหรือเปล่าครับคุณยายมันเป็นประโยชน์แน่นอนเลยคนหนึ่งคนที่ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้แล้วยังรักตัวเองเป็นคือสงบเย็นและเป็นประโยชน์กับคนอื่นโอ้ยคนคนนี้มันคืออนุสาวรีย์ที่มีชีวิตเลยมีชีวิตอยู่เลยไม่ต้องไปสร้างอนุสาวรีย์ตอนตายหรอกเขาเนี่ยแหละคือสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ใกล้แล้วใจก็เป็นสุขได้เลยครับก่อนที่เราจะตอบคำถามผมว่าเรามีงานประชาสัมพันธ์2งานนะครับคุณยายครับที่จะเกิดขึ้นที่เสถียรธรรมสถานสักนิดนึงเพื่อที่จะได้ใครที่ยังไม่รู้เรื่องงานที่จะเกิดขึ้นนะฮะจะได้มาร่วมบุญกับเราร่วมสนุกกับเราได้ด้วยนะครับอย่างแรกเลยฮะสวดมนต์ข้ามปีนะครับ31ธันวาคมเรามีสวดมนต์ข้ามปีที่นี่นะครับคุณยายงานเริ่มตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับมาตั้งแต่ทำวัดเย็นเลยก็ได้ลูกครับแล้ว2ทุ่มก็จะได้ก็ทำวัดเย็นก็คือ6ค่ะได้ฟัง6โมงเย็น6โมงเย็นที่นี่ได้เลยก็จะงานนี้จะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างไหมครับคุณยายครับเตรียมใจมาเตรียมใจมามาขัดเกลาการสาธยายธรรมเนี่ยมันคือการเจริญจิตให้อยู่บนปัญญาศีลและสมาธิแสดงว่าเราเข้าอัพเราโตขึ้นในขณะที่วันเดือนเป็นสิ่งสมมุติเคลื่อนไปจากปีเก่าสู่ปีใหม่ใครเขานับกัน9 8 7 6เนี่ยของเราเนี่ยชยันโตโพธิญาให้พรตัวเองเจ๋งสุดแล้วครับเปลี่ยนรหัสการเคลื่อนโลกไปเลยค่ะก็ถือเป็นการเริ่มต้นปีที่รับบุญรับธรรมเข้าอัพเข้าอัพนะฮะจิตใจเคลื่อนเก่าจากกิเลสลอยต่อระหว่างปีเก่าปีใหม่โอ้โกจะตายไปครับก่อนมานะฮะไม่ต้องไปนั่งดูผู้หรอกผู้มันก็เกิดดับโลกร้อนด้วยถ้าเห็นธรรมะเห็นผู้ก็เป็นธรรมะเหมือนกันเกิดดับเกิดดับนะฮะอ้าวงานที่สองนะฮะก็คือโอมตาเรตูตาเรตูเรนะครับก็คือเป็นคอนเสิร์ตถูกไหมครับคุณยายครับอันนี้ก็เป็นเจี๊ยบนะเขาเอาพี่แอมพี่ปานพี่แอมพี่ปานธนพรพี่อินบุโดกันพี่โบสุนิตาพี่แอนทิติมาพวกนี้มันก็ลูกศิษย์เราแล้วมันก็มาอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาจะมาทำคอนเสิร์ตโอมตาเลตูตาเลตูเรเซเลเบชั่นฉลองการยกพระพักพระยะธาราองค์เนี้ยองค์ใหญ่ที่เป็นบอลเนี้ยแบบนี้เลยเอาหน้าพระพักองค์ใหญ่มาค่ะเป็นอย่างนี้แต่ว่าองค์ใหญ่เลยนะคะเข้ามาในเสถียรวันที่21พอ21เนี่ยองค์ใหญ่เข้า23เขาทำคอนเสิร์ตฉลองเนี่ยองค์ใหญ่ฮะใหญ่แบบเนี้ยท่านผมนึกว่าองค์ใหญ่นี่จะไปอยู่ที่นู่นนะครับคุณใหญ่ที่องค์ใหญ่อยู่ที่นี่ก่อนองค์ใหญ่อยู่ที่นี่ก่อนองค์ที่นู่นอาจจะใหญ่กว่าที่นี่อีกที่มัน300ไร่นี่มัน20ไร่ไอ้นี่มีถึง20ไร่ก็แล้วก็จะได้ร่วมทำบุญด้วยนะครับเพราะว่าบัตรราคาบัตร2,100 บาทก็คือทำบุญกับเสถียรธรรมสถานคือเขาตั้งใจว่าเขาจะระดมบุญเพื่อจะใช้เป็นบรอนในการที่จะหล่อพระอริยธาราก็แล้วแต่เขาคือคุณยายก็คุณยายนะไม่ปฏิเสธใครจะมาช่วยได้นะ ขนาดเมื่อคืนนี้พี่แหม่มพ่อตายนะเมื่อเช้ามายังบอกเลยว่าเดี๋ยวพอพระอริยธาราเสด็จแล้วแหม่มขอจะไปเชิญศิลปิน ทุกคนให้มีค่าตัวแล้วมาทำงานเรื่องเนี่ยคุณธรรมของพระอริยธาราคุณยายว่าไงบอกทำเลยอนุโมทนาเอาเถอะพี่เบิร์ดจะมาหรือประมาณนะเพราะพี่แหม่มก็เป็นผู้กำกับศิลปินใหญ่ครับพี่ไรวันแล้วก็แล้วแต่เขาอยากทำให้พ่อเขาด้วยพ่อที่ตายด้วยถ้าบางทีเราสูญเสียแล้วเราอยากมีพลังเพื่อจะทำอะไรให้ใครก็มาเถอะมาได้ครับก็ที่นี่ไม่ใช่บ้านคุณยายนะที่นี่เป็นบ้านของคนทุกคนก็นี่ไงวันที่10ใช่ไหมวันที่10เนี่ยมดตัวเล็กอ่ะของวรรณอุทยานเนี่ยมันยิ่งใหญ่ยังไงก็จะมาที่นี่วันที่10นะคะ11ก็วันเด็กใช่ไหมครับ
วันที่9เปิดแถลงข่าวไอ้อมตาเลเนี่ยงั้นเวลาเขาทำงานกันก็จะแพ็คทีมคุณแม่ก็เธอทำเถอะเพราะว่าใครทำใครได้ทำอย่างไรได้อย่างนั้นก็จะลงไปสอนว่าเฮ้ยทำให้เป็นกุศลมันจะได้กุศลวิบากกรรมเป็นน้ำดีช่วยเหลือสังคมไปที่ไหนก็มัวแต่ขายของเอากำไรที่นี่แบบให้แล้วก็กำไรที่นี่มีความสามารถพิเศษคือเอาเงินคนรวยมาช่วยคนจนได้อ่ะโรบินฮูดก็คอนเสิร์ตนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์นะครับปีหน้านะครับแล้วก็เปิดขายบัตรได้แล้ววันเริ่มเปิดขายบัตรวันที่10มกราคม2563นะครับจองบัตรได้ที่เนี่ยแหละฮะ LINE @นะครับ SDS LINE นะครับแล้วก็รายละเอียดก็เข้ามาดูได้ที่ Facebook ก็น่าจะมีรายละเอียดให้อยู่นะครับเอาละฮะเข้ามาสู่ช่วงของการตอบคำถามนี่ครับคุณยายครับมีอันนึงที่เขาบอกว่าโอ้คนนี้น่าสนใจครับเขาบอกว่าญาตินะฮะให้เขาขอขมากรรมต่อคุณแม่ที่เคยทำไม่ดีไว้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอจนรู้ว่าเพราะต่างคนต่างขาดสติแก้ยังไงก็ไม่ทันเพราะผมก็มีปัญหาเครียดเรื่องงานพอเจอคุณแม่ชอบเข้ามาจัดการต่างๆต้องทำโน่นทำนี่ผมก็โมโหต้องกินเป็นเวลาต้องจัดบ้านถึงเวลาต้องนอนสุดท้ายทำงานไม่ทันเจ้านายไล่ออกจะทำยังไงแก้ไขยังไงดีโดยไม่ต้องขอขมากรรมและขอขมาอีกไม่อยากขอขมาคุณแม่แม่เขาก็คงอยู่ในภาวะของความชอกช้ำใจนะคนที่ถามเนี่ยมันก็เหลือเอาหลายๆเรื่องที่มองไปไปหาดีไม่ได้เลยมาสุ่มๆตัวเองก็หมดแรงสุดท้ายผมในฐานะคนทำงานเยอะนะฮะบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าใช้สติคิดดีๆนะฮะเดี๋ยวขอตอบหน่อยครับคุณยายการขอขมาเป็นคุณธรรมของลูกการให้อภัยเป็นคุณธรรมของแม่ถ้าเราอยากให้แม่เปลี่ยนเราเข้าไปถามแม่อย่างตรงไปตรงมาว่าถ้าเราทำอะไรแล้วแม่รู้สึกเป็นทุกข์ขอให้แม่เริ่มต้นในการให้อภัยเราอีกครั้งหนึ่งแล้วบอกเราว่าอะไรที่เราทำแล้วแม่ทุกข์เราจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเราเพราะเรารักแม่การมีแม่ซึ่งอยู่กับเราสั้นลงแล้วมันมีความทุกข์ที่มากอย่างนี้มันไม่ใช่เป้าหมายของเราเราปรารถนาที่จะอยู่กับคนที่เรารักที่สั้นลงแต่ความสุขที่ได้อยู่ที่สั้นมันต้องมากขึ้นหาทางดีไซน์พูดคุยและทำความเป็นจริงให้ปรากฏขึ้นการขอเข้ามาแต่ปากแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่ได้เกิดประโยชน์ค่ะคือถ้าขอโทษแค่ปากก็ไม่พอต้องใช้ใจขอโทษด้วยใช่ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแต่ที่ผมอ่านผมเห็นรายละเอียดต่างๆที่บอกคุณแม่เข้ามาจัดการต่างต้องกินเป็นเวลาจัดบ้านถึงเวลาต้องนอนน่าจะคนละประเด็นที่ทำให้โดนไล่ออกจากงานนะคุณใหญ่เอาจริงๆแล้วถ้าเราจัดการชีวิตได้อย่างนี้ไม่ต้องไปวิเคราะห์ลึกให้เขาได้ระบายออกมาพอแล้วจบเดี๋ยวเขาจะซึมเศร้าไปเพราะวิเคราะห์ลึกเอาเขาเขียนมาทีละเขียนมาผมเคยเป็นแต่ก่อนผมคิดว่าแบบโอ้ยเนี่ยต้องทำงานข้ามคืนถึงจะทำทันสุดท้ายมานั่งคิดกับตัวเองเพราะเราไม่ทำตั้งแต่ต้นเราได้ทำงานข้ามคืนอันนี้อินนิดนึงสงสารพี่เกลือมากเลยเนี่ยจะบอกอะไรให้นะคุณแม่ไม่ได้ยิ้มเยอะนะแต่คุณแม่จะบอกอะไรให้เวลาที่เราได้มีที่สักที่หนึ่งที่เราไว้ใจแล้วระบายแล้วก็ไม่ด่าเราเจ๋งแล้วครับครับตอนนี้ให้มาถกผ้ามายืนด่าหลวงพ่อคุณแม่ยังบอกเขาด่าผิดคุณหนูโอ้ยประโยคเดียวคุณแม่หลุดเลยพ่อแล้วก็แบบเรานักจัดการครับโอ้หลวงพ่อสบายมากกวาดแกกเขาด่าผิดแปลว่าอะไรแปลว่าหลวงพ่อไม่มีตัวตนแต่อีลูกอีเราเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยร้อนตัวตนใหญ่ปะครับภาษาง่ายๆคือเป้าเล็กๆไม่เจ็บแล้วแก้ไขได้จบแล้วเข้าใจไหมจ๊ะได้เลยครับคำถามต่อมาคุณยายครับจะกำจัดความห่วงความกังวลใจอย่างไรเมื่อต้องอยู่ไกลจากคนที่เรารักโถนี่มันเรื่องความรักเลยนะที่เราพูดสงสาร อยู่ไกลกับคนที่เรารักวันหนึ่งมันต้องจากเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่อยู่ไกลอยู่จากเลยต้องอยู่ยังไงอยู่ให้มีคุณธรรมอยู่ให้เขาโล่งใจอยู่ให้เขารู้ว่าเราไม่ชั่วยิ่งอยู่ห่างไกลจากคนที่เรารักต้องเหมือนใกล้อย่างนี้เลยนะคะอยู่ไกลความชั่วเพื่อใกล้คนที่เรารัก
อยู่ตรงไหนก็ตามในโลกนี้ไกลความชั่วไว้เราอยู่ใกล้คนที่เรารักเพราะคนที่เรารักเขาปรารถนาให้เราปลอดภัยสบายใจไหมจ๊ะประมาณนี้คนที่อยู่ไกลก็สบายใจไปด้วยเราอยู่ไกลครูบาอาจารย์ท่านตายไปแล้วเรายังขอโทษนะทำงานอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะเรารักท่านเราไม่เคยเกิดในสมัยที่พุทธเจ้าบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมแต่วันนี้เราเคารพท่านเรายังมีธรรมเรายังฟังปฏิจจสมุปบาทคือธรรมบทแรกที่พระองค์ได้แสดงไว้จะสอนใครก็จะสอนบทนี้แหละเพราะมันทำให้เราเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันคืออยู่ให้มันไกลความชั่วเหอะเพื่อให้คนที่เรารักที่อยู่ไกลเนี่ยเขาไว้ใจเราอ่ะครับโอ๊ตคนนี้มีหลายคำถามของคุณยายเมื่อกี้ข้อ6ของเขาครับมาที่ข้อ1ของเขาบ้างดีกว่าฮะทำอย่างไรถึงจะมีความกล้าหาญที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้องคะอ้าวอันนี้ดีนะถ้าสิ่งนั้นไม่ถูกต้องเช่นมีคนยุให้เราทำอะไรผิดศีลผิดธรรมแล้วเราปฏิเสธเนี่ยแสดงว่าเราเข้มแข็งเราเข้มแข็งเข้าใจไหมจ๊ะฉะนั้นจงยกมือไหว้ตัวเองไว้ว่าถ้าสิ่งนั้นมันไม่ถูกต้องมันไปเอาเปรียบคนอื่นมันไปร่ารานคนอื่นมันไปทำอะไรก็ได้ที่เราจะต้องไปชดใช้กรรมในฝ่ายของอกุศลแล้วเราหยุดเราเบรกไอ้หยุดตัวเนี้ยสำคัญมากครับหยุดเนี่ยมันเพื่อให้เราโตขึ้นเจริญขึ้นหยุดไม่ใช่เพื่อให้เราช้าแล้วไปไม่ถึงเป้าหมายการหยุดคือเป้าหมายของเราในการที่จะไม่ทำชั่วหายใจเข้าปิดประตูไปเลยอกุศลที่เคยเกิดจะไม่เกิดอีกหายใจเข้าที่1หายใจเข้าที่2อย่าทําอกุศลใหม่เกิดขึ้นนี่ลมหายใจในการเปลี่ยนขณะต่อขณะจะปีเก่าปีใหม่จำไว้นะหายใจเข้ามีสติอารักขาจิตละอกุศลที่เคยเกิดอย่าให้เกิดขึ้นเคยคิดซ้ำซากน้อยใจเสียใจหยุดไม่ให้เกิดครับเป็นประตูนรกหายใจเข้าครั้งต่อไปนะหายใจเข้าครั้งที่1ละอกุศลที่เคยเกิดหายใจออกอย่าทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นนะนี่1ลมหายใจนะหายใจเข้าที่2ทำกุศลที่ไม่เคยเกิดเช่นไม่เคยขอเข้ามาอย่างจริงใจตอนนี้ต้องขอเข้ามาอย่างจริงใจครับครั้งแรกเคยไม่ชอบแม่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเห็นว่าความไม่ชอบต้องละครับคาดการว่าแม่จะต้องเป็นอย่างนี้อีกคราวนี้ไม่คาดการเห็นไหมหายใจเข้าที่1ละอกุศลไม่ทำอกุศลใหม่และต้องขอเข้ามาไม่เคยชื่นชมยินดีก็ต้องชื่นชมยินดีหายใจเข้าชื่นชมยินดีในความดีความงามที่เปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยของใครสักคนหนึ่งก็ได้ก็เป็นกุศลและทุกทีริษยาทุกทีพลาดแบบเดี๋ยวก็พูดอีกละเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้อีกดีแล้วแม่ก็จะเป็นอย่างนี้อีกคราวนี้ไม่พูดละจบละแต่หาให้ได้ว่าแม่วันนี้แม่ช้าลงแม่ชัดขึ้นหยุดแล้วทบทวนดูท่านอันนี้เราก็เป็นกุศลละหายใจออกทำกุศลนั้นให้ยั่งยืนเนี่ยเพียรอย่างเงี้ยมันคืออะไรมันคือความสำเร็จของการใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะครับอย่างเงี้ยเรียกเพียรชอบฮะเพียรชอบเลยไม่ใช่เพียรที่จะขอโทษนะไปไหว้ในนรกแล้วเอาชนะการไม่เอาฮะปิดประตูนรกค่ะการเคลื่อนชีวิตต่อชีวิตเนี่ยนรกไม่มีสำหรับเรารับรองได้เลยค่ะเราจะเป็นคนไม่หวาดระแวงไม่กลัวในสิ่งที่มันไม่ควรกลัวเช่นความตายมันไม่ควรกลัวมันก็ไม่กลัวเขาจะเกลียดเราเราก็ไม่กลัวเพราะเรารู้ว่าอะไรเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเกลียดแล้วเราก็ให้อภัยเขาได้เราก็ขอโทษเขาได้ถ้าเราทำให้เขาคิดมากไปและความเกลียดมันก็จะค่อยๆน้อยลงน้อยลงน้อยลงเห็นไหมคะหยุดแปลว่าการเข้าถึงเป้าหมายคือพ้นทุกข์ค่ะคืออย่างผมเองผมรู้สึกว่าการปฏิเสธสิ่งไม่ดีจากคนอื่นอย่างเช่นเพื่อนมาชวนเนี่ยปฏิเสธคนอื่นนะง่ายมากเลยครับคุณยายแต่ปฏิเสธตัวเองที่มันยากศัตรูที่แท้จริงคือตัวผมเองอย่างเช่นเพื่อนชวนไปปาร์ตี้เนี่ยถ้าใจผมไม่อยากมันปฏิเสธง่ายนะคุณยายไม่ไปอ่ะติดธุระง่วงนอนไอ้ปัญหาสำคัญไอ้ตัวเราเองสิเวลาพอเขาชวนปั๊บมันแบบใจมันไปอ่ะมันเลยทำให้รู้สึกอุ๊ยทำไมปฏิเสธคนนี้ยากจังเลยเปล่าไอ้เนี่ยไม่ยากไอ้ตัวเราอ่ะยากเพราะพอเราไปแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากกลับไงคุณยายอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเราไม่ใช่เป็นคนที่นั่นหรอกเราเป็นคนชวนด้วยซ้ำไปแต่เราเพ่งให้คนอื่นเป็นคนตัวเปิดประตูแต่จริงๆเขาเป็นคนเปิดปากใจเราชวนตัวเองใจกูน่ะไปอยู่แล้วมึงไขกุญแจนิดเดียวกูก็เปิดประตูออกไปแล้วเนี่ยคุณมันเลยรู้สึกว่าอุ้ยอย่าชวนไปห้ามคนอื่นทั้งหมดเลยอย่าพวกเนี้ยชอบมาชวนเรากินเหล้าแต่จริงๆแล้วมันกลับมาดูมานั่งพิจารณาดีตัวเราเองที่พร้อมจะแบบอย่านะเอ่ยสักแอะเดียวไปเลยอะไรเงี้ยครับ
รู้ตัวก็ดีแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามจะปฏิเสธตัวเองให้ได้อยู่นะถ้าเราเริ่มกังวลมากจนเวลาเราไปเที่ยวเราไม่มีความสุขในใจมีแต่ความกังวลกับบางเรื่องอยู่ทำอย่างไรดีครับในความคิดที่วนเวียนจางให้ความคิดที่วนเวียนจางหายไปหรือรับรู้ว่ามีอยู่แต่จัดการมันได้มีทุกข์อยู่ในใจคุณยายคือจริงๆแล้วไม่ว่าเราอยู่ตรงไหนใจมันก็วกวนก็อย่าเพิ่งไปเที่ยวก็ยังวกวนอยู่ก็ลองใช้วิธีคาถาเดิมนั่นแหละค่ะหยุดและทบทวนจนกระทั่งเราแน่ใจเลยว่าเราจะเป็นspiritual journey ได้เดินทางด้านในครับคือการเปลี่ยนสถานที่แต่ว่าความคิดยังจมมันก็เป็นเทคนิคข้างนอกแต่ถ้าเผื่อว่าวิธีการที่จะไปในสถานที่ที่จะเปลี่ยนความคิดข้างในได้เนี่ยแล้วมันเปลี่ยนได้ตลอดไม่ว่าต่อไปนี้จะอยู่คนเดียวอยู่หลายคนอยู่ในที่เดิมอยู่ในที่ใหม่เหมือนกันหมดเลยคือจิตเรามันผ่องใสได้อันเนี้ยต้องกลับไปที่ข้างในคือคุณแม่อยากจะให้กำลังใจนะในช่วงเวลา20ปีที่คุณแม่เดินทางในโลกนี้ในปี2000จนถึง2020เนี่ยการเดินทางด้านในสำคัญมากนะลูกครับคืออย่างบางครั้งอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความทุนคุณยายมันมีการฝึกนะครับเพราะว่าผมเนี่ยบางครั้งผมชอบเอางานกลับมาอยู่ที่บ้านคือบ่อยครั้งที่เราจะคิดเรื่องงานแล้วมันทำให้บางทีต่อให้อยู่ในอะไรก็ตามเหมือนจิตเราก็อยู่แต่กับงานแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบกังวลภรรยาชอบเดินมาจิ้มที่คิ้วเพราะว่าผมชอบขมวดคิ้วตลอดเลยคือเวลาที่เราไม่รู้จักการหยุดในที่มันไม่ควรจะเอาสิ่งนั้นมาอยู่ด้วยเนี่ยมันจะทำให้เราเสียโอกาสกับคนที่เรารักในปัจจุบันครับเราจะมองไม่เห็นคนที่เราอยู่ใกล้เราจะไม่เห็นคุณค่าของคนที่รักเราเลยเราก็จะต้องไปสารแนดีกับคนไกลตัวแล้วก็มาชั่วกับคนใกล้ชิดอย่างเงี้ยมันเหนื่อยแล้วเราคนโอ้เป็นนี่เป็นผมเลยนะครับคุณยายมักจะชอบลืมคนใกล้ตัวคือเราก็มักจะไปห่วงกับคนนู้นคนนี้หรือว่าจิตเราอยู่กับเราจะฝึกตัวเองยังไงครับคุณยายเราต้องมีเครื่องอยู่ของจิตลมหายใจคือเพื่อนลมหายใจคือชีวิตลมหายใจคืออาวุธฉะนั้นทุกครั้งที่จิตมันส่งออกนอกมันไปคิดเรื่องนู้นกายอยู่นี่ใจอยู่เรื่องนู้นมันซัพเพอร์เรทกายอยู่นี่ใจอยู่นู้นมันอ่อนแอจำไว้กายอยู่นี่ใจอยู่นี่มันแข็งแรงสมดุลเนี่ยไอ้การที่เราซึมเศร้าเราเป็นไบโพล่าเรากำลังป่วยหรือบางทีเราอาจจะเป็นคนคิดเยอะคิดมากมายทำได้ไม่กี่ที่เนี่ยฟุ้งซ่านมาอย่างนี้คือต้องรู้ก่อนว่ากายอยู่ไหนใจอยู่นั่นแล้วเวลามันคิดใหม่พอกายใจมันเป็นหนึ่งเดียวกันมันมีสติหนึ่งลมหายใจเข้ากายลมปรุงแต่งกายเนื้อกายลมเบากายเนื้ออ่อนโยนผ่อนคลายใจสงบใจมันรู้คิดมันไม่หลงคิดมันจะรู้คิดแล้วมันจะคมเพราะมันมี3อย่างคือ1มันมีความบริสุทธิ์เพราะมันมีสมดุลที่ดีกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันมันบริสุทธิ์มันตั้งมั่นพอมันตั้งมั่นจิตเป็นกำลังของสมาธิจิตมันควรกับการงานคิดคมไอ้คิดอยู่นั่นน่ะคิดอยู่นั่นแล้วคิดไม่ออกคิดวนเนี่ยเคมีก็ดรอปหยุดคิดกลับมาดูจิตทุกลมหายใจเข้าแล้วออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าอีกครั้งอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้อีกครั้งหนึ่งกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันรู้คราวนี้จิตมันประเสริฐคิดคมเหมือนมีดคมๆเลยรับผึบผับคมแล้วแต่ไม่เอาไปคิดไม่ได้แล้วกดไปด้วยกำลังของสมาธิปึ้งขาดเลยสำเร็จเลยอย่างเงี้ยเขาถึงได้บอกว่าเตรียมจิตก่อนคิดไม่ใช่คิดด้วยจิตที่ลุงลังเป็นโมหะลังเลสงสัยยังไงดีจะอี้จะอั้นผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็เลยไม่คิดเลยปิดประตูไปเลยไปอยู่ในห้องมืดๆครับเสียดายจิตมันมีหน้าที่คิดต้องฝึกให้จิตมีพลังของสมาธิรู้คิดจะไล่ไม่หลงคิดครับขอยืนยันว่าจิตมีหน้าที่คือคิดแต่ต้องเตรียมจิตให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการคิดเราเรียกว่ารู้คิดไม่หลงคิดเข้าใจไหมลูกไม่ต้องไปกลัวความคิดเช่นความคิดมันมาแล้วมันจะฆ่าตัวตายดึงลมหายใจเข้าไปลึกๆมันอยากตายเราก็มีลมหายใจไว้ให้มันตายไปพร้อมกับลมหายใจเข้าลึกเนี่ยแหละมันไม่ตายหรอกพอหายใจออกมันก็รู้ว่าอ๋อไอ้ตัวร้ายนี่มันโผล่มาแป๊บเดียวแป๊บเดียวมันไม่ได้อยู่ตลอดมันไม่ได้มาฝังหรือสิงสถิตอยู่ในจิตของเราได้เวลาที่จิตของเราทรงพลังมันก็แค่อคันตุกะมาแล้วไปพอเราเห็นมันเนี่ยอ่อนแรงเราเข้มแข็งขึ้นมันอ่อนแรงมันก็บายบายไปด้วยตัวมันเองก็ไม่ต้องไปเกลียดมันครับ
เราต้องหาข้อดีของความเข้มแข็งของเราไม่ใช่ไปนั่งหาข้อร้ายของความคิดเราก็ถูกมันขมือป่ะสิลูกเข้าใจป่ะว่าพูดว่าอะไรเนี่ยโทษตัวเองคิดอีกแล้วดูซิแล้วมันต้องคิดหนูก็ไม่อยากคิดแล้วนะก็โหก็เข้าใจว่ามันมาแล้วก็ยืนดูยิ้มให้กับมันเลยมันอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเรากลับไปรู้ลมหายใจยาวลึกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจิตรู้ได้ทีละเรื่องจิตไม่ได้รู้ได้ทีหลายเรื่องครับจิตรู้ทีละเรื่องเพราะเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจลมหายใจเป็นอะไรลูกลมหายใจเป็นชีวิตของเธอมันคืออาวุธของเธอสติเหมือนอะไรลูกเหมือนเกาะอลักขาจิตเธออยู่เธอลองมองให้ชัดก่อนเธอลองมองให้ชัดนะลมหายใจคือเพื่อนของเธอลมหายใจคือชีวิตของเธอถ้าเธอหายใจอย่างมีสติเธอจะมีสติเป็นดังเกราะของชีวิตเธอเมื่อเธอมีสติเป็นดังเกราะเธอจะมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีเคลื่อนชีวิตของเธอออกไปตัดสินชีวิตของเธอใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมนี่คือปัญญาของเธอมันอยู่ในตัวเธอปัญญามันก็อยู่ในขณะที่เธอหายใจเข้าออกอย่างมีสติเพราะมันมีสติอลักขาจิตมันมีปัญญารักษาความบริสุทธิ์แห่งจิตมันตั้งมั่นมันมีสมาธิแล้วมันควรกับการงานนี่ไงปัญญาของเธอเธอก็เลยมีอะไรศีลสมาธิและปัญญาในขณะรู้คิดความคิดไม่ได้น่ากลัวต้องบริหารจิตก่อนคิดแล้วถ้าเผื่อว่าโอ้หนูทำไม่ได้เพราะหนูยังไม่เคยฝึกก็มาฝึกไงก็สอนอยู่นี่ไงนั่งพับดอกบัวอยู่เนี่ยกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมันสวยไม่สวยไม่ต้องเอาอะไรไปตัดสินก็แค่กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นดอกบัวก็เสร็จในขณะที่ใจก็บริสุทธิ์ตั้งมั่นไม่ได้จัดดอกบัวเพื่อที่จะให้ใครมาชมว่าสวยแต่จัดดอกบัวเหมือนจัดใจเราเงี้ยนี่ผมเคยถามคุณยายเกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธิแล้วคุณยายว่าไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเพราะว่าการใช้สมาธิมันใช้ได้อยู่ตลอดเวลามันจิตเป็นสมาธิถามว่าคุณยายเนี่ยจัดสวนด้วยจิตเป็นสมาธิไหมถ้าเธอลองเดาอะฮะเป็นไหมเป็นไม่งั้นสวนมันไม่ออกมางี้หรอกถ้าเขียนในกระดาษก็ได้เงินไงฮะอย่างตอนแรกผมไม่เข้าใจที่คุณยายบอกก็ผมก็พยายามจะฝึกนั่งสมาธิแต่สุดท้ายพอมานั่งคิดผมเข้าใจว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราคิดแค่ว่าเรานั่งสมาธิเราจะมีสมาธิแสดงว่าเราไม่ได้ใช้มันทั้งวันคือหมายถึงว่าจิตเราก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้กำหนดจิตอยู่ในทุกขณะที่เราใช้ชีวิตจะกลายเป็นว่าทุกครั้งที่เราจะมีสมาธิคือเราต้องนั่งสมาธิเหรอมันไม่จำเป็นมันทำได้น้อยมันไม่ใช่ไม่จำเป็น มันจำเป็นสำหรับผู้ฝึกใหม่ครับแต่แอดวานซ์อย่างคุณยายเนี่ยไม่จำเป็นครับเพราะว่ามันดีดได้ไงมันสั่งได้อ่ะมันปึ๊บปึ๊บแต่ถ้าเราต้องการเวเคชั่นเราต้องการพักผ่อนไม่ต้องทำงานกับผู้คนอยากจะไปปิดวาจาวิเวกก็ได้ครับก็ได้แต่ว่าสำหรับคุณยายไม่จำเป็นฉันเนี่ยวิเวกอยู่กับพวกเธอได้เลย เพราะฉันก็ไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์อะไรกับพวกเธอฉันก็วิเวกวิราคะนิโรธาฉันก็ไม่ทุกข์นี่ครับฉันก็มีความเชี่ยวชาญชำนาญในการสละทิ้งสลัดคืนฉันจบฉันจบฉันนอนฉันนอนไม่ใช่พอฉันจบจิตไม่จบมันกังวลไม่ค่ะมันสั่งจิตเลยค่ะพักก็พักหลับก็หลับตื่นก็ตื่นทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่มันสละความยึดมั่นถือมั่นออกไปไอ้นี่มันเจ๋งกว่ามันอยู่ที่ตรงไหนก็ได้มันอยู่กับเพื่อนพูดก็ได้พูดในนิกายไหนวัชรยานมหายานหินยานคุณยายอยู่ได้หมดเพราะคุณยายเข้าใจอยู่กับคริสก็ได้อยู่กับอิสลามก็ได้คุณยายอยู่ได้ทั้งหมดแหละเพราะว่าอะไรเพราะสุขทุกข์มันเป็นสากลอยู่แล้วครับทุกศาสนาก็ต้องเจอความทุกข์ความสุขเช่นกันเราก็ไม่มีอคติและเพ่งโทษเราไม่คิดจะเปลี่ยนใครแล้วไม่มีใครเปลี่ยนเราได้เราเปลี่ยนตัวเราได้งั้นแปลว่าอย่างที่เรานั่งฝึกนั่งสมาธิก็สำหรับมือใหม่ที่เราพยายามจะรู้ว่าจิตปัจจุบันนั้นการอยู่กับจิตปัจจุบันการมีสมาธิอยู่กับลมหายใจเป็นอย่างไรเพื่อที่ต่อไปในจุดมุ่งหมายของการฝึกเรียนรู้การนั่งสมาธิคือเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่เราก็จะมีความรู้สึกอย่างนี้ไปตลอดเวลาเราทำการทำงานมันสำคัญมากเลยเวลาคืนลมหายใจสุดท้ายเนี่ยคืนลมหายใจสุดท้ายเนี่ยสมมติว่ารถชนปึ้งอยู่กับความกลัวจิตที่อยู่กับความกลัวจะทำให้เราไปเป็นสัมภเวสีล่องลอยไม่รู้จะไปสถิตที่ไหนแต่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเปี้ยงเดียวจบดูแล
ความเป็นปัจจุบันขณะแยกกายใจได้เป็นมะเร็งที่กายแต่ใจเป็นกุศลอยู่คืนลมหายใจสุดท้ายพร้อมกับคืนธาตุลมที่เป็นกุศลในจิตคืนธาตุดินน้ำลมโอ้โหนี่เจ๋งสุดผมจำได้ว่าคุณยายเคยบอกผมว่าเราฝึกมาทั้งชีวิตเพื่อวินาทีนั้นเลยเหมือนกันใช่แล้วทุกคนวินาทีที่เรากำลังจะจากไปเลยทุกคนต้องเจออีนาทีทองนี้ทุกคนแกไม่ต้องฆ่าตัวตายเพราะแกก็เจอมันอยู่แล้วเข้าใจไหมจ๊ะซึ่งเขาบอกว่าบางครั้งสู้ยิ้มให้มันเลย เขาบอกว่าบางครั้งฝึกมาตั้งนานบางทีก็พลาดได้เหมือนกันก็มีถูกไหมฮะคุณยายมันฝึกมาแต่ว่าเหมือนมันเราอยู่กับลมหายใจแล้วเราก็คิดว่าโอ้เรารู้มากแล้วโอ้โหพอมันมีเวทนาขึ้นมาเนี่ยมันแยกไม่ถูกเลยนะจะบอกให้ผมจะได้ผมอ่านมันต้องแบบสั่งได้เลยอ่ะก็จะต้องฝึกอยู่ตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่เราทุกคนต้องมาตรงนี้ว่าทำไมเราต้องฝึกสมาธิปีหน้านะคุณยายขายของเลยนะขายของแบบฟรีออฟชาร์จนั่นแหละครับมาได้ทุกวันฟังใหม่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็มาได้อยู่ต่อจากเสาร์อาทิตย์ก็ได้เห็นยังมาวันจันทร์วันเดียวก็ได้อังคารวันเดียวก็ได้เราเรียกว่าเดย์แคมป์เราเรียกว่าสปิริตชวลทริปแล้วตอนนี้อาสาสมัครมารอเลยเมื่อไหร่หนูจะมีวันสอนนะมีตั้งแต่สมาธิบำบัดโยคะบำบัดซิงโกโบบำบัดทิเบตโบบำบัดดนตรีบำบัดโอ้โหขอโทษจัดดอกไม้บำบัดทำสวนบำบัดฉันบำบัดเธอได้ฉันตั้งรับเลยรับรองหายมากกว่าไปโรงพยาบาลก็คือแต่ก่อนเนี่ยจะมีสามแต่ต้องขอร้องกันนะถ้ากินยามานะต้องคุยกันก่อนนะว่ากินแล้วเนี่ยไม่ใช่อยู่หยุดยานะไปสตาร์ทใหม่มันจะเยอะนะ ค่อยๆลดเพราะมันความสุขมากขึ้นยามันไม่ต้องมากล่อมถ้าเธอกินยาแล้วเธอกล่อมตัวไว้หลับเถือกถ่ายลุกขึ้นมากินอีกหลับอย่างเงี้ยยากละ คุณแม่เชื่อว่าเรื่องจิตเวชเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ธรรมะจริงๆนะครับเออฉันก็ถึงได้บอกว่าเอามาเลยขอทดลองก่อนแล้วใครที่ดูแลใครที่เป็นอย่างเงี้ยมันเหนื่อยอะมันซึมไปแล้วอะคนซึมมันทำให้คนอีกหลายคนเครียดในบ้านอะมันก็เริ่มซึมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมาก่อนเธอเนี่ยเป็นรุ่นที่คุณแม่ทำเป็นรุ่นทดลองในปีที่ผ่านมาคือปีเนี้ยเธอเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายนะ ของปีนะแต่ไม่ใช่รุ่นแต่จะรีสตาร์ทพวกเธอจะเป็นสตาฟคุณแม่ปีหน้าเลยค่ะฉันมองเธอกระจ่างหมดครับเธอดูตาฉันเธอดูตาฉันฉันเอาจริงฉันไม่อยากให้มีสังคมเจนวายที่ซึมเศร้าคือเสียดายทุกวันนี้เป็นกันเยอะมากนะฮะโรคซึมเศร้าในสังคมของเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าและไอ้คนที่รู้ว่าเป็นนะมันมารักษาก็หายไปไอ้คนที่เป็นแล้วไม่รักษาเพราะอายคนอื่นไอ้เนี่ยแหละมันแฝงอยู่เนี่ยอันเนี้ยน่าห่วงฮะอย่างที่คุณแม่บอกว่าการให้เนี่ยมันจะมีผลในการเยียวยาตัวเองอะผมเคยเจอมากับตัวแล้วคุณยายครับเพราะว่าเพื่อนผมเป็นโรคซึมเศร้าแล้วผมเขาก็บอกว่าแล้วไปบวกกับเป็นแพนิคด้วยพร้อมกันแล้วเขาก็บอกเขาก็รับยาจากแพทย์แล้วก็ไม่หายสุดท้ายเขาไปทำงานเพื่อสังคมคุณยายเห็นไหมแล้วเขาบอกว่าเขาหายเลยคือเขาไปอยู่กับมูลนิธิไปช่วยเหลือคนอื่นเขาบอกว่าอยู่ดีเขาหายผมก็มานั่งคิดทำไมเขาถึงหายก็สารสุขมันหลั่งไงไอยากล่อมเนี่ยยามันไปกดสารทุกข์แต่มันไม่มีสารสุขไงครับคนกินยามันก็ไม่อยากกินยาหรอกเพราะกินยาแล้วมันง่วงมันหมดแรงแต่หยุดเองไม่ได้เพราะมันกินมานานมันต้องค่อยๆผ่อนไปสมมติคุณแม่มีแก้วน้ำอยู่ถูกไหมคะมันเคยมีก้อนเกลือเยอะเลยอยู่ๆมันจะจืดเป็นไปไม่ได้ก็เติมน้ำสิเติมน้ำเข้าไปแล้วก็มีจิตที่เป็นกุศลเข้าไปจนกระทั่งอีเกลือเนี่ยมันมีอิทธิพลน้อยลงก็แค่นั้นเองเป็นชื่อตัวเองสะดุ้งเลยเกลือเกลือนะจ๊ะเกลือจ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจงกรุณาจงกรุณาเติมน้ำดีเข้าไปเยอะๆแล้วเดี๋ยวยาก็ไม่ต้องกินวันก่อนนี้ไปที่แกมมี่ออกแบบเข้ามาขอถ่ายรูปยายก็ไม่รู้ว่าออกแบบมันคือใครนะก็ออกแบบก็ใส่มาหนูออกแบบค่ะตัวมันก็สูงปีแล้วออกแบบทำไมอยากถ่ายรูปกับยายครับหนูอยากไปหนูอยากมาที่นี่แล้วออกแบบคือใครหนูเล่นหนังหนังเรื่องอะไรยายก็ถาม how to think ทิ้งอัตราแล้วเลิกเห็นไหมมันก็อยู่ที่เราจะรู้จักคนขณะคุณยายก็ไม่รู้จักว่าเขาคือใครก็วิ่งมาถ่ายรูปน่าเอ็นดูเชียว
และอีกคนหนึ่งเป็นดีเจอะไรก็ไม่รู้วิ่งมาออกมาจากห้องมันก็ครับครับเออใครล่ะผมเคยอยู่สาธิตจุดๆๆเราไม่ต้องพูดไปผมเคยมาที่เสถียรครับแล้วไงผมถูกคุณยายด่าแต่หน้ามันบานหล่อเชียวแล้วด่าว่าเสียงดังดูสิแทนที่มันจะเกลียดเรานะแล้วตอนนี้ยังเสียงดังอยู่ป่ะตอนนี้เป็นดีเจครับเลยต้องดังมากขึ้นเนี่ยเห็นมั้ยมันจะผ่านในสถานการณ์นั้นไปอย่างไม่ต้องไปจามจมอ่ะต้องทิ้งให้เป็นทิ้งให้เป็นฮะคนควรนี้พี่เฉาๆป่ะบ้านอยู่แถวนี้ด้วยอาจจะใช่ๆๆๆๆยายยังจำหน้ามันไม่ได้อ๋อโถนึกว่าใครใครอ่ะพี่อะไรนะฮะผมก็ลืมชื่อเขาเพราะผมสนิทกับเขาด้วยนะพี่โบธนากรครับพี่โบธนากรอ๋อผมนึกว่าใครพี่โบมันก็น่ารักนะมันจำเราแทนที่มันจะบอกว่าคุณยายใจดีไม่บอกเราว่าผมอะครับเสียงดังถูกด่าบอกแล้วใครด่ามันก็ชื่อไปที่ใครบ้างด่าแล้วได้ดีก็จะด่านะเพิ่งแต่งงานไปนะครับพี่โบอ๋ออันนี้ก็ดีเจเยอะไปหมดแล้วฮะอันนี้รุ่นใหญ่เอกกี้เนี่ยนะเนี่ยพี่อ้อมเนี่ยนะฮะอ้อมเจอยายก็จะเหมือนเด็กอ่ะนี่เราเป็นสาขาบุกเบิกครับพี่อ้อมสาขาบุกเบิกของแกมมี่นะฮะสถียรสิทธิ์สถียรสาขาบุกเบิกก็ดีแอดมินทาโหนี่คุยกันท็อปิกแบบว่าสนุกมากครับคุณยายตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วใช่ไหมจับต้องได้เราเลยมาสักพักนึงแล้วคุณยายมันสนุกมันก็เลยเพลิดเพลินแต่คุณยายมัวแต่เอาไอ้นาฬิกามาอยู่ข้างหลังโอ้ไปตั้ง14นาทีครับถ้างั้นเดี๋ยวให้พรก่อนพรุ่งนี้พี่บวยมาครับพรุ่งนี้พี่บวยมาพี่บวยไปจับผีที่ไหนก็ไม่รู้พรุ่งนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะดูบ้าๆบอกทุกวันนี้อีกนิดเดียวเขาเป็นหมอปลาแล้วนะครับพี่บัวฮะอีกนิดเดียวพี่บัวจะเป็นหมอปลาแล้วครับคือไปจับผีผมเหลือแค่ทุบศาลอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการเนาะเพราะคนมันเพี้ยนเยอะเลยมันต้องหาวิธีการเพี้ยนช่วยคนพี่เพี้ยนก็กุมใจมากเลยพี่บวยจะมาที่นี่พร้อมเครื่องมือต้องรีบบอกว่าผมไม่ได้มาทำอะไรนะครับผมไปที่อื่นๆมาแล้วเขามีแต่ผีผมอยากมาดูที่ดีๆที่นี่มีอะไรปรากฏว่าที่นี่ไม่มีผีแต่เทวดาเยอะมากนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเจอกับบวยนะคะมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็วันนี้ต้องพี่เกลือกลับไปกอดลูกให้ดีมีความสุขแล้วก็ปีหน้าเนี่ยนะจ๊ะวันนี้เห็นพี่เกลือทำรายการอะไรนะมีทอล์คเทิร์กอะไรที่ช่องวันน่ะอ๋อเกลือวันเดอร์ครับคุณยายครับกลัวอะไรนะอะไรฮะเกลืออะไรเกลือวันเดอร์ครับอ๋อเหรอวันเดอร์อ๋อเหรอเหมือนซุปเปอร์ฮีโร่อะไรเงี้ยคุณยายอ๋อจ้าเมื่อไหร่จะเชิญคุณแม่ไปอุ้ยจริงเหรอคุณยายจริงจริงมันเป็นรายการประมาณไหนอ่ะเป็นทอล์คโชว์ครับคุณยายเอ้ยมาทำมาทอล์กกันมั้ยอารมณ์เหมือนตีสิบเลยคือตอนนี้นะคะปีหน้าคุณแม่จะออนกราวเยอะหน่อยครับคือปีนี้คุณแม่มองแล้วเสถียรได้ละในระดับที่แบบคนทำงานที่พูดจริงนะฮะครับแต่ตอนนี้เปิดประกาศเลยนะคะใครเชิญไปไหนไปหมดนี่วางแผนนะฮะไปอันดามันเป็นเขาตะปูไปสวนโมกอันดามันนี่มีคิวแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปวันที่หลังวันเด็กจะไปป่าแดงไปทำเรื่องจุลินทรีย์แล้วก็ไปอันดามันนะคะเพราะนั้นแฟนคลับอยู่ที่ตรงไหนนะคะมาที่นี่ไม่ได้ช่วยกรุณาไปที่ตรงไหนก็ไปเจอกันนะคะเดี๋ยวจะเลี้ยงน้ำชาแล้วก็เดี๋ยวไปรายการพี่เกลือค่ะโอ้สาธุครับไม่รู้สปอนเซอร์จะหายไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เราก็จะไปทอล์กมันๆคือไปในทุกที่ที่คนต้องการธรรมะในไลฟ์สไตล์ของคนในตรงนั้นครับเราไม่ต้องทำธรรมะให้มันมีแบบเดียวครับนั่งหลับตาแบบเดียวง่ายที่สุดแล้วแต่ตอนนี้เราต้องทำของยากทำของยากให้ง่ายฉันจะเห็นว่าถ้ากลุ่ม spiritual care กลุ่ม mindfulness care ได้ประโยชน์จากการทำรายการวันนี้เดี๋ยวส่งเข้ามาเพราะคำถามหลายคำถามมาจากพวกหนูนะคุณแม่ก็ตั้งใจตอบแล้วถ้ายังไม่ตอบพรุ่งนี้เจอคุณแม่แต่วันนี้เนี่ยเราจะทำงานกับผู้ปฏิบัติธรรมที่มีหลายคนก็ซึมอยู่แต่เชื่อมั่นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือธรรมะลูกธรรมะคือการทำหน้าที่เธอศักดิ์สิทธิ์อยู่ในการทำหน้าที่ของเธอคุณแม่เพียงแต่ไกด์คุณแม่เพียงแต่ตั้งคำถามคุณแม่เพียงแต่ว่ามาดูมุมนี้เป็นยังไงมุมเธออย่างนั้นมุมของคุณแม่เป็นอย่างนี้ลองมาดูกันเราทะเลาะกันแต่เราไม่เกลียดกันนะโอเคไหมอย่างเงี้ยแล้วเรามาช่วยกัน
ป็นพลังงานที่จะเคลื่อนไปกับคุณแม่ในปีหน้าคุณแม่ไปไหนเธอไปเลยครับนี่คุณแม่ก็บอกไปเลยไป Dance for Peace ไป Mindfulness Care ไปธรรมชาติบำบัดไปเราจะทำงานปีหน้ามากขึ้นเพราะเรามีหัวใจของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือมาช่วยกันทำให้สังคมที่มันอยู่ยากแต่ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยที่จะทำให้คนพ้นทุกข์ฟังนะคะสังคมอยู่ยากคุณแม่ไม่ได้บอกว่าสังคมอยู่ง่ายแต่เราทำสิ่งที่ยากนั้นให้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์ของเราเพราะเรามีธรรมะคือการทำหน้าที่ของเราดีขึ้นไหมลูกเออฉันเห็นพวกเธอหัวเราะได้บ้างฉันก็ยังดีใจพี่เกลือหันไปสิตอนแรกเขาก็กลัวกลัวเราก็ขอบใจวันนี้เราอาจจะไม่ได้เข้าสู่ลมหายใจแห่งสติแต่จะให้พรไว้เลยว่าถ้าใครปรารถนาที่จะมาสวดมนต์นะคะกับพระพุทธเจ้า5พระองค์ต่อหน้าพระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เรามีที่ว่างเลยกี่พันคนเราก็ทำได้เดี๋ยวเราก็ตั้งโรงทานเอาไว้มาเถอะอย่าปล่อยให้ตัวเองไปจับเจ้าซึมเศร้ากับอะไรเลยขอให้คุณแม่ได้รับใช้ขอให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์นะคะในเวลาที่ความตายมันก็เดินเข้ามาได้แหละแต่เราจะไม่ตายทั้งเป็นขอให้เราสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเทอญธรรมะสวัสดีไลฟ์